ียงดังขึ้นนะครับทดสอบระบบเสียงโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องมีแทรกเพิ่มเติมหน่อยคือว่าปัญหาของการเกิดคลื่นแผ่นดินไหวและการตรวจจับคลื่นเนี่ยคือในหลายคนอาจจะไม่ทราบเรื่องของคลื่นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้ครับท่านดูว่านะครับนี่คือคลื่นไฟฟ้าที่เข้ามายังโลกเราตอนนี้ลมฟีดต่ำถามว่าซีกโลกเหนือเนี่ยเปิดอ้าให้พลังงานเข้าที่10องศาค่าละ10ก็กัน20ละบางช่วง40บานมากพลังงานเข้าได้มากขึ้นก็ถามว่าแล้วพลังงานมาจากไหนครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าให้ผมดูว่าพลังงานมาจากไหนเนี่ยเราจะพบว่าครับพลังงานส่วนมากที่มีปัญหาคือมาจากด้านหลังตรงบริเวณพื้นนี้นะครับงั้นถามว่าตัวคิวเลอร์โปรตอนนะครับหรือว่าคิวเลอร์เวฟตรงนี้ที่เขียวๆเนี่ยมันมาจากดวงอาทิตย์เราหรือเปล่าและตอนนี้การเอียงของแกนโลกเนี่ยเอียงแบบไหนมันเอียงถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาให้เรารู้แค่ตรงนั้นนะฮะตัวโปรตอนเดนซิตี้ก็แน่นอนครับเนี่ยข้างหลังจะเยอะกว่าด้านหน้าความรุนแรงนะครับที่เห็นภาพท้องฟ้าปั่นป่วนภาพสีตานามาหรือการเกิดพายุเกิดลมแปลกๆเนี่ยหลายคนที่ตามข่าวจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกทีครับมิถุนายนเป็นเดือนในการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของทุกปีนะซึ่งตอนนี้เราพบว่าตัวที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้านหลังนะดูดีๆนะครับวาตานันเบลตรงนี้นะครับพลังงานอยู่ข้างในและตรงนี้ครับนะฮะถามชัดๆว่าพลังงานนะครับตกมาทางซีกโลกเหนือเยอะๆเลยนะครับมากจริงๆเลยงั้นตรงนี้เราก็บอกได้ว่ามันมาจากลมฟิยะ X นะครับหรือหลายคนบอกว่านี่ไม่รู้ว่าเข้าใจง่ายดีนะครับบอกว่าอนุนาคีทาเมียก็เข้าใจง่ายดีแล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลการค้นคว้านี่เราจะแลกเป็นความรู้กันนะครับผมจะไม่บังคับให้ท่านไม่เชื่อผมและท่านก็อย่าบังคับให้ผมไม่เชื่อท่านนะแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่แล้วเนี่ยแต่ละคนต้องสรุปเองว่างั้นการตกผลึกนั้นน่ะความคิดใครดีที่สุดระหว่างความคิดคนอื่นกับความคิดเราแล้วก็เก็บไว้แชร์ข้อมูลกันนะครับไม่มีการปะทะไม่เถียงกัน
ณจุดนี้ถามว่าจุดดับมีผลไหมจุดดับดูตื่นเต้นมันดูเรื่องของตัวของเกิดทั้งอีเวนต์ตัวโซลาร์แฟร์ณจุดนี้โซลาร์แฟร์ไม่กังวลครับมีการแปลกๆนะครับพอจุดดับเนี่ยตั้งแต่3-9มาแล้วจะระเบิดใหญ่อยู่ๆปั๊บด้านหลังมันจะระเบิดตูมมาอย่าลืมว่าดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นพลังกลุ่มก๊าซงั้นพลังงานมีการปลดปล่อยด้านหนึ่งงั้นด้านนี้ก็ฝ่อไปด้วยอ่ะแล้วมาใหม่3-3-3เข้ามาแล้วก็มีเจอพลังงานปลดปล่อยแล้วงั้นถามว่าเอ็กแฟร์ตอนนี้ก็คือดูไม่นั่นไม่ค่อยมีอะไรแต่ตัวคอสติกเลย์ตัวกราวิตี้แรงดึงดูดที่มาจากดาวดวงอื่นนะครับสำคัญกว่ามันจะมีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็มันมีการเรียกว่าฟอร์ช็อคคือเตือนล่วงหน้าครับว่าฟอร์ช็อคนี่ไม่ใช่ว่าต้องเตือนเพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหลายชั่วโมงเตือน7 วันก็ได้เตือน1 เดือนก็ได้6 เดือนก็ได้เพราะถ้าเกิดว่ามันมีการสั่นไหวพื้นที่ที่ผิดปกติเมื่อเกิดการสั่นไหวผิดปกติปั๊บเนี่ยจะเป็นการเตือนแล้วอย่างวันนี้ครับไหวอยู่3 ครั้งนะครับที่หมู่เกาะน้ำมันด้านเหนือทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะบาเรนหรือด้านทิศตะวันออกของหมู่เกาะอันดามันเหนือไม่เครื่องเล่นๆนะครับคือเกิดมาทั้งตัวเราก็ไม่ทั้งตัวนะครับเพราะไม่ได้เป็นคนมานั่งเฝ้าหน้าจอ20 ชั่วโมงมานั่งเฝ้าจับความถี่ไม่ได้มานั่งเฝ้าจับขึ้นไฟฟ้านั้นสำคัญนะงั้นตรงนี้ถ้าจะมองว่าปฏิกิริยาดวงอาทิตย์มีการระเบิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยมองข้ามไปเลยมองข้ามจอดไปเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้ต้องมีการบังมันด้วยนะครับกลมๆจะต้องบังด้วยนะเพราะอันนี้เป้าหมายคือต้องการจะดูโคโรนามีมันมีเปลวเพลิงสุริยะออกซิเจนที่ไหนบ้างใช่ไหมครับเนี่ยถึงบังไว้อันนี้คือการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้สีอุปราคาคือเมื่อดวงจันทร์ใช่ไหมครับเรามาบังดวงอาทิตย์ปั๊บเนี่ยจะเห็นริงออฟไฟวงแหวนไฟสวยมากเห็นเปลวสุริยะงั้นตรงนี้ต้องการดูเปลวสุริยะเนี่ยไปทางทิศทางไหนเพราะเปลวสุริยะนี่เป็นมวลก็คือพลาสมาคือไฟฟ้าเข้ากันไปง่ายๆเนี่ยงั้นอย่างนี้ครับก้อนหือมาที่ออกไปตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ดูทิศทางนะครับอันนี้เป็นสตีเรโอนะครับเทเลโอเฮดคอร์ทูดู2 แบบของลากอสก็เหมือนกันนะครับแสดงคือต้องการดูว่ามีความรุนแรงขนาดไหนเปลวสุริยะและถามว่าณจุดนี้บางท่านเจอเป็นจุดขาวอยู่โผล่ขึ้นมามั่งเป็นแถบเต้นๆมั่งเป็นดาวหางหรือเปล่าอุกกาบาตหรือเปล่าคือไกลขนาดนี้นะครับก็ต้องมีส่วนมากเป็นตัวอุบัติตัวดาวหางแต่ที่ผมเจอมาและผมคือผมมองว่าผมไปศึกษามานะคอสมิกเลย์เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับบางครั้งมันก้อนเนี่ยเป็นเส้นยาวๆอยู่โผล่มาอย่างนี้เห็นไหมสองเส้นนี้ไม่ใช่ดาวหางไม่ใช่อุกกาบาตเป็นคอสมิกเลย์แฟบแล้วก็หายไปแฟบหายไปตามหลักที่ว่าไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่ดับไปงั้นพวกนี้นะครับที่ฉันดูมันเนี่ยอยู่เป็นก้อนเนี่ยแล้วก็หายไปมันต้องมีหนึ่งอย่างกับการปะทะกันของพลังงานในส่วนนี้ถึงประกอบการแบบนี้ไม่ใช่นิ่งๆคนละอย่างกันนะครับดวงดาวเคลื่อนที่คนละอย่างกันหมู่ดาวหมู่ดาวก็แตกต่างกันแต่พวกนี้ครับเป็นพลังงานที่มากระทบกระแทกกันอย่าลืมว่าคอสมิกเรย์มาได้ทุกทิศทางนะครับทุกทิศทางรอบๆตัวรอบๆดวงอาทิตย์งั้นเมื่อมาได้ทุกทิศทางปั๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่พวกเรามากมากนะครับตรงนี้นะครับที่จะพยายามย้ำเรื่องของตัวที่ว่าพลังงานที่มาด้านหลังเหมือนกันทั้งสองแนวและตรงนี้นะครับก็บอกชี้ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าตัวโลกเราเนี่ยนะครับหันซีกเหนือเข้าหาตรงที่มากปกติดูจากตัวนี้ครับวันลันเบลโค้งลงล่างหาขึ้นเหนือนี่ภาพหน้าตัดนี่ภาพหน้าตัดไม่เป็นไรแต่ท่านดูนะครับพลังงานเข้ามากี่ส่วนเห็นไหมครับด้านหลังก็มีตรงนี้เข้ามาถึงวงโคจรดาวเทียมด้วยแล้วก็ลูกศรเห็นนะครับมันย้อนแย้งไปด้านหน้าตลอดตรงนี้เห็นไหมครับเงินคิวเดอร์โปรตอน
ลงสุริยะเห็นไหมฮะ400กว่าเหลือไม่แรง400กว่าตัวสนามแม่เหล็กโลกเองนะครับดูอย่างนิ่งๆดูจำไปถือว่าต้องถือว่านิ่งนะครับต้องถือว่านิ่งเพราะว่าการเหมือนจะเป็นวงกบแต่ทางซีกโลกนี่ถือว่าเปิดอ้าและพลังพลังกฎหมายนะเหมือนตัวเดวโวสองลูกวนกันหากันนะครับถ้าดูดีการผิดพิ้นพวกนี้ครับมีผลต่อน้ำแข็งละลายหลายๆอย่างขึ้นมาด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนชาวต่างประเทศอเมริกันไปเที่ยวที่เอเวอเรสต์บอกว่าโอ้โหหลายส่วนน้ำแข็งละลายเยอะมากเลยการเสียหายไปเยอะมากเลยใช่ครับมันไหลมาก็ลงทะเลลงแม่น้ำโขงลงแม่น้ำคงคาแล้วก็ดีแล้วแต่งั้นตัวสโนว์ไลน์นะครับที่หายไปก็เกิดจากพลังงานในข้าวตรงที่โลกเหนือเยอะมากเลยนี่อันนี้จะดูชัดกับเพื่อนนะครับจะดูอันนี้จะชัดหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมครับบางช่วงบางครั้งนะครับมันหายไปก็เสมือนว่านะครับเสมือนว่าณตอนนั้นไม่มีสนามแม่เหล็กทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้เสมือนไม่มีนะมันไม่มีเป็นแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเป็นเศษเสี้ยวของวินาทีทีนึงแต่ก็มีค่าในการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะทีนี้วันนี้ประเด็นที่ถกเถียงกันมากนะครับก็คงจะไม่แคล้วเรื่องนี้ครับTransverse wave นะครับกับ latitude wave คือคลื่นแผ่นดินไหวนะครับผมบอกครั้งว่ามี2แบบถ้านึกภาพท่านโยนดินลงน้ำจอมเป็นวงกลมกระจายไปทั่วขึ้นลงกระจายรับทิศทางนะขึ้นลงแต่ไอ้ตรงนี้ครับคลื่นเป็นแนวตรงก็ได้ท่านดูนะครับIn an longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels.นะครับชัดเจนนะครับว่ามันเกิดแตกต่างกันงั้นความรุนแรงก็หนักหนาสาหัสแตกต่างกันเหมือนกันนะครับนี่จุดหนึ่ง Waves transfer energy from one place to another. You should already know how to describe them in terms of frequency, wavelength, and amplitude, which we looked at in another video. In this video, we're going to look at two waves that can be classifiedนะครับสองตัวแตกต่างกันนะครับตัวบนกับตัวล่างเหมือนกันนะPlaces where the coils or particles are once together are called compressions. Where they are furthest apart are called rarefactions. An example of longitudinal waves is sound. When a drum is struck, the drum skin vibrates, which causes the air particles next to it to vibrate. This causes the next air particles to vibrate, then the next, and so on until the vibration reaches the ear, causing the eardrum to vibrate.The vibrating air speeds away from the source, creating a sound wave. Let's look at another type of wave, transverse waves. The hand moves up and down, as does the slinky, but the wave itself moves from left to right. So the particles vibrate at 90 degrees to the direction that the energy is moving. We can simply think of it as, in longitudinal waves, the hand pulses horizontally, pushing and pulling, and the wave energy
also moves horizontally, back and forward. Whereas in transverse waves, the hand moves up and down, but the wave energy still moves horizontally. Again, the ends of the slinky never leave the hands holding it. It's just the energy that moves along. Transverse waves are usually used to show the wavelength and amplitude. Pause the video and see if you can remember how to label the amplitude and wavelength on the diagram. ตรงนี้ครับที่จะมาอธิบายครับว่าถึงการสลับขั้วขนาดแม่โลกเนี่ยมันเกิดอะไรแปลกๆเราดูจากแนวไหนได้บ้างนะครับนี่คือเส้นแนวนะครับที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกนะครับมีการเบียดกันดันขึ้นมาเป็นฝันขึ้นมาเส้นแนวพวกนี้ครับนะครับเกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวใหญ่ช่วงของโพชิปนี่ฮะเป็นการเดินทางแนวแบบนี้บางส่วนเป็นเส้นเห็นไหมครับมีการหักมุมด้วยไอ้ตรงนี้ครับที่บอกว่าคือคลื่นมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วเกิดการหักเคก็ทันหันอย่างตรงนี้ถ้าถามว่าอยู่ๆนี่คืออะไรครับถูกไหมครับเส้นนี้มาส่วนหนึ่งนะครับไปตรงนี้แต่อันนี้ครับวกลงล่างปั๊บเวิร์ฟขึ้นบนสวนไปด้านนี้พวกนี้ครับมันเกิดช่วงของโพชิปทั้งนั้นเลยนะครับภูเขาการหักเหลี่ยมแบบนี้มันเกิดช่วงของโพชิปงั้นเหตุการณ์ต่างๆในอดีตนะครับเราขุดค้นทางนิวิทยามาเนี่ยก็มาต่อสรุปสันฐานได้เป็นแบบนี้งั้นแผ่นดินไหวนะครับหรือคลื่นทั่วไปเนี่ยมี2แบบนะครับทั้งแบบที่กระจายไปรอบด้านและแบบที่เคลื่อนเป็นเส้นตรงตามแนวแตกรอยแยกนะครับจะบอกว่าที่อีสานบ้านเรานะครับก็มีคลื่นนะครับผมขับรถหลายทีแล้วอันนี้ดูไม่ชัดนะครับไม่ชัดไอเดียมันไม่ชัดตกคือผมจะบอกว่านะครับผมถือว่าผมเดินทางบ่อยขับรถมากเลยเนี่ยตรงนี้พบว่าครับเส้นทางจากถ้าเรามองบอกจ้าจากโคราชไปขอนแก่นเส้นตรงขึ้นอีสานใช่ไหมครับถ้าเราขับจากเส้นตรงนี้มิตรภาพเนี่ยขับพุ่งไปหาแม่น้ำโขงตลอดแนวครับไปหาร้อยเอ็ดไปหามหาสารคามนะฮะเพื่อไปต่อนะครับนมไปต่อมุกดาหารเนี่ยถ้าท่านขับได้สังเกตว่าทำไมถนนตรงนี้เป็นขึ้นลงเห็นไหมครับขึ้นลงเหมือนลูกคลื่นเลยสังเกตไหมครับเอาง่ายๆจากถ้าจากไหนจากเส้นมหาสารคามนะครับเราขับมาจากถนนมิตรภาพขึ้นมาปั๊บถึงโนนศิลาใช่ไหมครับก็จะมีเส้นทางเลี้ยวขวามหาสารคามเนี่ยนะครับเนี่ยทางเป็นลอนนี้เลยเนี่ยงั้นตรงนี้มันเกิดจากแผ่นดินไหวนะครับที่คลื่นเป็นทางสเวิร์ฟเวฟขึ้นมาเนี่ยนี้ผมพยายามมองเอ๊ะแล้วจุดของมันเนี่ยมาจากคาร์เตอร์ที่สกลนครหรือเปล่าไม่ใช่รู้แต่ว่าครับเส้นแนวการเดินทางมันจากตะวันตกไปตะวันออกตะวันออกในขณะที่ภาคกลางตรงนี้ไม่มีครับภาคกลางนี้ไม่มีเพชรบูรณ์ชัยภูมิเกิดจากการเคลื่อนที่ของกาเซียสมัยก่อนด้วยครับที่ว่านักทานน้ำแข็งผ่านมาปั๊บตรงนี้ก็เกิดจากโพชิปเหมือนกันแต่ไม่รู้ช่วงไหนนั้นผมไม่แน่ใจว่าไอ้คลื่นที่เป็นลอนนะครับจากเส้นมิตรภาพเนี่ยไปหาแม่น้ำโขงเนี่ยแถวๆนี้มันต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่เช่นนั้นนะครับถนนที่ไปจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าท่านกลับมาโคราชท่านจากโคราชมาขอนแก่นท่านจะเดินรถขึ้นธรรมดาไม่อะไรถ้าตัดแนวขวางนะครับลองดูแนวขวางตรงๆเลยนะเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่ามีการเคลื่อนที่มีการบิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่บริเวณนี้เพราะมันเกิดแนวนี้ตลอดไปถามว่าเขาไฟสกลนครสมัยก่อนอยู่ใต้น้ำไม่ใช่เพราะแนวคลื่นไม่ใช่จากตรงนี้มาตรงนี้จากตรงนี้ไปทางด้านนี้งั้นก็มองอย่างเดียวว่างั้นแถวชัยภูมิกับเพชรบูรณ์
คือตัวก่อกำเนิดของคลื่นแผ่นดินไหวใหญ่ๆหากจะมองว่านะครับช่องเขานะครับระหว่างชัยภูมินะครับกับเพชรบูรณ์ทุกช่องนี้ตรงกลางเนี่ยแต่ก่อนมันเคยชิดกันหรือเปล่าแล้วมันแยกไปเพราะแผ่นเปลือกโลกแยกตัวไปสุดท้ายปั๊บเจอลมมั่งเจอฝนเจอน้ำมั่งเป็นล้านๆปีปั๊บก็เลยเชฟแตกต่างกันท่านดูภูเขาที่ชัยภูมิได้เลยนะครับนะจากชัยภูมิมาตรงนี้ปั๊บตัดตึ๊บเหมือนเหวเลยนะตัดลงมาเลยตัดลงมาเลยครับยิ่งถ้าท่านดูทับเบิกดูน้ำหนาวชัดเจนว่าตัดตรงลงมาเลยงั้นตรงนี้มันเคยเจอแผ่นหนักๆมาแล้วด้วยความเคารพนะครับเพราะเป็นครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายนะครับหรือครูบาทั้งหลายเนี่ยผมไม่พยายามทำให้ท่านสับสนหรือกลัวตายเพียงแต่ว่าบุญบารมีคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะครับพระภิกษุคือสมุติสงฆ์เห็นไหมครับสายไหนครับสายพาณิชย์มันมีหลายบทหลายอย่างครับบทนะฮะบทสนุกตามเพื่อนแล้วแต่เนี่ยงั้นถามว่าฝ่ายเป็นแบบก็ปฏิบัติพ้นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เพื่อสืบทอดพระศาสนาก็ว่ากันไปเพื่อหากินก็ว่ากันไปแต่ลูกค้าครับผมเพิ่งบอกว่าภาคอีสานก็ไม่ปลอดภัยนะครับคนอีสานมีจำนวนมากที่สุดประเทศไทยก็บอกไม่ปลอดภัยอย่างที่บอกครับยากดีมีจนขอให้มีการวางแผนด้วยการคิดรอบคอบเท่านั้นเองจะมีปัญหาอะไรจะเป็นกรรมกรโรงงานกรรมกรก่อสร้างถ้าได้ฟังทะลุเรื่องปั๊บช่วงก่อนโพชิปมีเวลาประมาณ60วัน50วันนะล่วงหน้าแล้วเราจะไปตรงไหนต้องมีจุดเป้าหมายที่แน่นอนเท่านั้นเองครับนะจุดที่แน่นอนผมเน้นว่านะครับระหว่างลำบากกับทรมานแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยปลายทางนะครับเอาข้าวของเครื่องใช้ไว้ไปต่างให้เรียบร้อยกรองพลาสติกถึงกรองไม่ยังดีนะครับจะเป็นวัดวาอารามเป็นบ้านเพื่อนท่านก็แล้วแต่ปั๊บมาให้เรียบร้อยก่อนแล้วเป้ฉุกเฉินถือว่ามีหนึ่งคนทักมาว่ายังไม่เป้ฉุกเฉินได้วอร์ไปแล้วก็โทรติดต่อเขาไปด้วยนะครับทาง Facebook เป็นหลักคือบางทีทาง LINE ผมก็ได้เล่นทาง YouTube มาปั๊บติดต่อกันลำบากนะครับส่งมาที่ Facebook เพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมส่งเป้ไปก่อนแล้วตัววิทยุส่งทีหลังเอกสารผมผิดเอกสารมันวุ่นวายนะครับผมทีหลังเนี่ยท่านที่ได้ไปก่อนแล้วไม่ได้เป้แปลกๆช่วยติดต่อกันด้วยนะครับแล้วช่วงที่มีปัญหาผมเน้นย้ำว่าวิทยุ Walkie Talkieเป็นการสื่อสารขอความช่วยเหลือและรับข่าวสารดีที่สุดโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้ครับระบบล่มหมดเลยแต่โทรศัพท์มือถือมีค่าไหมมีค่าครับเก็บข้อมูลต่างๆมันได้เยอะๆการเอาตัวรอดทั้งแผนที่อะไรก็ได้แต่ปั๊บเก็บเยอะๆถึงเวลาปั๊บเอามาเปิดอ่านได้ความรู้ขี้หมูขี้หมาเป็นไฟฉายก็ยังดีนะครับนั้นสำคัญตรงนี้งั้นคลื่นที่เกิดมานะครับทางอีสานเนี่ยมันเกิดแบบนี้มันจะลงไปนะครับแต่คลื่นแผ่นดินไหวเป็นแนวตรงเนี่ยน่ากลัวรุนแรงที่สุดเมืองโกเบทั้งเมืองนี้ล่มสลายไปเพราะว่าคลื่นแบบนี้ท่านดูไปที่โกเบนะครับร้อนมากครับร้อนมากที่เปิดไฟยิ่งร้อนใหญ่เลยแต่ปั๊บก็ต้องเปิดประตูด้วยเปิดประตูปั๊บแมงก็มาเนี่ยเป็นพวกมันพูดเหมือนนะครับมาเยอะต้องหลบหน่อยก็ลงต้องปิดก็ลงเปิดไม่ได้เปิดปั๊บมีเสียงซ่าเสียงแทรกอีกนะงั้นตรงนี้ถ้าคำถามมีถามมานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าณจุดหนึ่งนะครับงานเลี้ยงการเลิกลาพื้นที่ตรงนี้ครับเนี่ยมันมีการไหวแบบแปลกนะครับบาเลนอยู่ตรงนี้ภูเขาไฟและตอนนี้สวิตโซเนียนก็เตือนแล้วว่าตอนนี้บาเลนอยู่วอร์นิ่งนะชักธงสีส้มนะครับไม่เขียวนะสีส้มเลยนะแต่ส้มก็เป็นแดงว่าโอกาสเหตุการณ์ทุกมีสูงมันจะรุนแรงแค่ไหนยังไม่รู้เพราะว่าไม่มีตัวเซ็นเซอร์
จากค่าไฟฟ้าถ้ามันไม่รุนแรงมากก็แค่เท่าฐานริวมาถ้ามันรุนแรงมากนะครับปากป่องเกิดดินยุบถล่มลงน้ำมาแต่ที่แน่คือแอคทิวิตี้ตรงเส้นพวกนี้สันเขาใต้น้ำเนี่ยมันบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวนะครับของตัวแมกมาของลาวาใต้โลกกับเคลื่อนไหวของตัวไฟฟ้าในอวกาศที่เชื่อมต่อกันแผ่นดินไหวนะครับก็คือไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าผ่าอย่างหนึ่งครับสายไฟฟ้าจากด้านบนสามารถเชื่อมต่อกับด้านล่างได้สปาร์กแป๊ะแป๊ะแป๊ะตุ่ม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 นะแผ่นดินไม่ได้เคลื่อนแล้วไหวนะครับเกิดการระเบิดตูมก่อนนะครับสปาร์กก่อนแล้วถึงเคลื่อนนะไม่ใช่อยู่ๆมันเคลื่อนเองแครกไม่ใช่ถามว่าก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวก่อนเกิดลุมยุบยุบนี่ถ้ามีเสียงคลื่นคลื่นมานั่นคือมันถล่มข้างล่างถล่มด้านใต้แต่ก่อนจะถล่มนั้นนะต้องมีตัวเรียกตัวสปาร์คตัวสตาร์เตอร์ขึ้นมาก่อนงั้นตรงนี้มันบ่งบอกเอ๊ะถ้าตรงนี้ไทยก็รอดสิอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับมีภูเขาไฟใต้น้ำนะครับหรือมีวอลเคนิกแอคทิวิตี้มากกว่า 1,000 ลูก 1,000 ลูกนะครับเรือสำรวจผ่านสมุทรของโนอาเนี่ยเคยสำรวจนานมากแล้วแล้วก็ไปพบกับแกปราต้าก็ถือว่ามันไม่สำคัญมากต่อสหรัฐอเมริกาก็กลับไปแค่ดูผ่านๆไปณจุดนี้การที่จะศึกษาอย่างจริงจังใช้เงินหมดนะครับงั้นไม่จำเป็นก็นั่นไปเพราะเขาตั้ง assumption ไว้ว่าแผ่นดินไหวคาดการล่วงหน้าไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจมันมีอะไรที่เราคาดการล่วงหน้าไม่ได้บ้างครับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเกิดแน่นอนไหมครับเกิดแน่นอนแดดร้อนแดดไม่ร้อนแผ่นดินไหววัดค่าไฟฟ้าก็สามารถคาดการล่วงหน้าได้เหมือนกันเน้นย้ำนะงั้นตรงนี้คืออันตรายสัญญาณเน็ตมีปัญหาอีกแล้วนะครับถ้าสัญญาณขาดไปก็ไม่ว่ากันนี่นะเฟซบุ๊กบอกว่ามีปัญหาครับก็ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับณตอนนี้มีปัญหาสัญญาณเยอะเลยนะครับมีคำถามไหมครับคุณณัฐวัฒน์ถึงมุรีร้อนมากครับคุณแสงจันทร์ร้อนมากครับชอนแฟนเนลยูวอชอัฟเตอร์ดิสอิงลิชครับโอเคครับอิงลิชเน็กครับงานในโฆษณีนะครับเนี่ยเยอะณตรงนี้นะครับก็บอกแล้วว่างั้นการระเบิดเนี่ยผมไม่ค่อยถือว่าถ้าเป็นการระเบิดนะครับจากตรงที่จากจุดดับเนี่ยณตอนนี้ความกังวลยังไม่เท่าตัวคอสมิกเรย์ยังไม่เท่าแรงดึงดูดของลบสุริยะ X ที่เข้ามาหรือเรียกว่านิบิลูในเมซิสมันต่างกันครับงั้นตรงนี้สำคัญนะอันนี้มาคือไฟฟ้าตูมใหญ่มาปั๊บโลกเกิดไฟฟ้าดับไฟฟ้าช็อตแต่ตัวโซลาร์แฟร์ที่แท้จริงนะครับมันยังไม่เป็นตัวที่ก่อเกิดแผ่นดินไหวหนักๆมีองศาที่บอกว่าองศามันแตกต่างกันงั้นหลายๆครั้งที่ประกาศว่าจะเกิด CME กับปะทะโลกไม่เกิดไม่มาเพราะตัวโลกเองตำแหน่งก็ไม่เหมือนเดิมงั้นในการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยการเขียนเงื่อนไขเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็ไม่จบเห็นไหมครับก็นี่คือดวงอาทิตย์นะครับนี่ถ่ายวันที่3แล้วก็มาวันที่4
นี่คือเปลวสุริยะนี่คือแนวไฟฟ้าพลาสมาที่ออกมาที่บอกว่าครับไอ้ตรงนี้เรามองเห็นได้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ที่เป็นมาด้านหลังนี่นะครับไอ้ตรงนี้เรามองไม่เห็นเราไม่มีข้อมูลเมื่อเรามองไม่เห็นคือทั่วๆไปนะคือท่านกับผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวนาซาตัวอีซ่านะครับไอ้ตรงนี้ที่เข้ามาขนาดนี้มีผลหรือด้านนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นหมวกไหมน้ำเงินตรงนี้มีผลและดูลูกศรที่ย้อนแย้งไปถึงเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติเส้น IMF นะครับน้ำเงินเนี่ยตรงๆลงล่างมาทางลงด้านหน้าจะเป็นเคิร์ฟโค้งๆตามพลังงานเบลแต่พอผ่านปั๊บนี่ครับละเอียดเลยแล้วตรงนี้ดูครับเนี่ยเส้นนี้เฮ้ยแล้ว IMF เส้นแนวสำเร็จเนี่ยมันมาจากด้านหลังได้ยังไงเพราะตัวที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับตัวที่อยู่ด้านนี้พัดไปด้านนี้ถูกไหมครับแต่ตรงนี้มันเป็นขาข้างหลังอะไรคือสาเหตุที่มันขาด้านหลังยิ่งไกลยิ่งปั่นป่วนใกล้ๆไม่ปั่นป่วนถูกไหมครับเมื่อมันยิ่งไปไกลยิ่งปั่นป่วนใกล้ๆไม่เท่าไหร่ตอนนี้ยังถือว่าเส้นยังพอใช้ได้อยู่มีขาดอยู่ช่วงๆแต่ตรงนี้มันจะกระจายอะไรที่เข้ามากระแทกด้านนี้แล้วพัดไปตามหมวกสุริยะด้านหลังอะไรกระแทกด้านนี้แล้วย้อนแย้งไปยังโลกช่วงกลางคืนตรงนี้ช่วงเย็นๆมาจากไหนเพราะตัวที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับลูกศรชี้พัดมาด้านนี้มันก็เลยอย่างกันไงซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสื่อทั่วโลกไม่พูดถึงเน้นหนักเรื่องของสงครามความขัดแย้งนะครับเป็นหลักเจตจำนงของอิลลูมินาติผ่านนิวเวิลด์ออเดอร์ก็คือเรื่องพวกนี้ครับให้คนเราเขวหล่อหลอมจิตใจให้ขวายเขวไม่สนใจเรื่องของจะเกิดขึ้นของจริงที่เห็นอยู่เห็นไหมฮะตัวเครเชอร์ด้านหลังเยอะตรงนี้เห็นไหมครับเข้าทางทิศเหนือนอร์ทเซาท์นะขั้วเหนือขั้วใต้เข้ามาเต็มๆแล้วดูเวนตาลันเบลครับเอียงลงล่างก็หมายความว่างั้นตอนนี้ตัวแนวสนามแม่เหล็กนะครับไม่ได้ตรงหาดวงอาทิตย์ถูกไหมครับงั้นตัวแนวสนามแม่เหล็กนี่มันนะครับนี่คือโลกนะครับไม่ได้ตรงหาดวงอาทิตย์ตรงนี้นะครับแต่มันเอียงลงงั้นหน้าทิ่มลงเพราะตอนนี้ฤดูร้อนหรือเปล่าทำให้โลกเอียงซีกโลกเหนือหาดวงอาทิตย์แต่พลังงานมันเอียงมากเกินเหตุนะครับเอียงมากเกินเหตุงั้นพลังงานเอียงลงหาทางด้านนี้และตรงนี้คืออะไรอ่ะเห็นไหมฮะอันนี้คือดวงอาทิตย์เข้ามาพลังงานกระแทกแต่การเอียงลงล่างถูกไหมครับเดี๋ยวท่านดูนะตรงนี้ใช่ไหมดูแนวลากเส้นมามันเฉียงมาด้านล่างไม่ตรงกันนี่คือทำไมเราถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเหมือนเดิมแต่องศาเปลี่ยนไปกับ2เวลาถ่ายจุดดับมาปั๊บเนี่ยจุดดับทะแยงใช่ไหมเอียงเรื่อยๆสุดท้ายมาฟลิปกลับมา270องศาช่วงนี้มันจะเกิดเร็วอาจจะตั้งตัวไม่ทันนะครับการทำใจเนี่ยไม่ใช่การทำใจที่แท้จริงนะครับไม่มีใครทำใจจริงจริงจบถึงเวลาอาจารย์ถันมาปั๊บเนี่ยนะครับดีไม่ดีพระหลายองค์ก็วิ่งนำหน้าเราสมาธิต้องมีสติต้องมีงั้นตรงนี้มันเด่นชัดนะก็ไม่มีอะไรนะครับอยากจะบอกว่าเหตุการณ์พวกนี้นะครับมันบอกมาเหมือนตรงเนี้ยที่ผมสื่อภาพสื่ออะไรสื่อว่ามันมีการเชื่อมต่อของ
แรงดึงดูดมีการเชื่อมต่อของสนามแม่เหล็กนะครับมวลมันต่างกันงั้นอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันมีพลังงานสนามแม่เหล็กมากกว่าโลกหลายเท่าตัวมันมีแรงดึงดูดอีกหลายเท่าตัวคือต้องแยกออกระหว่างนะครับแรงดึงดูดก็เป็นสนามอย่างหนึ่งตัวสนามไฟฟ้าก็อีกแบบหนึ่งงั้นไอ้ตัวเหนี่ยวนำตรงนี้เท่ากับ2 in 1นะครับทั้ง electromagnetic force นะครับทั้ง gravityแตกต่างกันถูกไหมครับงั้นตัวตรงนี้ก็มีแรงดึงดูดของมันเองก็ดูดโลกเอียงหามันในขณะที่ตัวสายไฟฟ้าเนี่ยซึ่งเชื่อมต่อกันสายไฟฟ้าของโลกผ่านแมกมาผ่านแกนกลางโลกเนี่ยก็เชื่อมต่อเข้าหากันงั้นอันนี้มันแรงกว่าหรือเปล่าล่ะถ้าแรงกว่าก็ดูดอีกงั้นเจอดูดสองทางถูกไหมครับทั้งตัวแรงโน้มถ่วงทั้งตัวสายไฟฟ้าโดนดูด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 เอียง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 พอมันเคลื่อนที่ไปปั๊บสะบัดตีกับไอ้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าทีเดอร์เวฟขึ้นยักษ์ขึ้นใหญ่ผมก็บอกเป็นสูตรทั่วโลกนะครับว่าให้ที่ความสูง500เมตรสบายใจที่สุดแต่บางพื้นที่ต่ำกว่าได้บางต้องสูงกว่าเพราะครับขึ้นอยู่กับพื้นประเทศนั้นๆไม่เหมือนกันศึกษาดีๆครับตอนนี้มันเห็นแล้วว่าท้องฟ้าสีลุ้งเยอะอากาศผันผวนเยอะสังเกตเมฆดีๆครับเป็นพิ้วเป็นลอยไหมเป็นลอนๆไหมเหมือนถูกลมพัดหรือเปล่าเป็นก้างปลาหรือเปล่าเป็นขนแกะหรือเปล่าเพราะเมฆเป็นความชื้นนะครับเป็นไฟฟ้าอย่างหนึ่งก่อตัวมาพอเจอการเคลื่อนที่ปั๊บจึงก่อรูปร่างมาบอกถึงพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กในจังหวัดนั้นๆเป็นหลักทุกอย่างไฟฟ้าหมดทำไมต้นไม้ขึ้นตรงๆหาแสงอาทิตย์ต้นไม้ต้องการแสงเหรอแน่ใจนะว่าแสงอะทำไมช่วงนี้ใบไม้เหี่ยวไม่ตายเป็นแถวเลยมองกลับกันครับถ้าบอกต้นไม้ต้องการไฟฟ้าล่ะกระตุ้นถูกไหมครับสัตว์เซลล์เดียวสัตว์หลายเซลล์ทุกอย่างใช้ไฟฟ้าเป็นตัวทำกิจกรรมทั้งหมดเลยมันก็มีดินน้ำลมไฟธาตุไฟความร้อนก็ไฟฟ้าเหมือนกันแล้วน้ำขึ้นสู่ที่สูงได้โทษครับต้นไม้งอกเพราะอะไรครับเพราะน้ำมันถูกดูดซึมขึ้นไปที่ยอดไม้ดวงอาทิตย์มันเหล็กไฟฟ้าลมใหญ่ก็ถูกดูดไปหาดวงอาทิตย์เดินกลับมาแล้วของมาบังก็จะเอ็นออกไปหาดวงอาทิตย์จริงๆแล้วไม่ได้หาแสงนะครับแต่ในแสงเนี่ยมันมีสนามไฟฟ้าเกี่ยวข้องด้วยนั้นการอธิบายว่าอ้อเนื่องจากต้องการแสงเคยทดลองนะครับใช้ตัวอะไรอะที่ให้แสงผ่านได้เนี่ยต้นไม้ยังไม่ขึ้นตรงก็ยังเอ็นออกด้านนอกอยู่ดีเพราะพอมันประกิดกันปั๊บใช่ไหมครับไฟฟ้ามันเชื่อมต่อไม่สะดวกมันต้องการที่ต้องโล่งมากกว่านอกชายคาให้สะดวกกว่าปลูกต้นไม้มันต้องการแสงแดดจริงๆแล้วเนี่ยไฟฟ้าถึงกันยิ่งมีแรงดูดมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับในน้ำมีต้นก็โตเร็วมากเท่านั้น4อย่างหนึ่งทำให้การเจริญโตใช่ไหมครับ1มีอาหารมีน้ำอุณหภูมิกับเวลานั้น4ตัวนี้เป็นตัวแปรพื้นฐานทั่วๆไปจักรวาลโลกนะครับมืดๆเนี่ย 90% เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเราแยกไม่ออกในไฟฟ้ามีแม่เหล็กแม่เหล็กก็มีไฟฟ้าในแสงขึ้นความถี่แสงเองก็มีไฟฟ้าปนด้วยมีแม่เหล็กปนด้วยแต่อะไรมีมากกว่ากันล่ะแต่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ของทุกอย่างก้อนหินดินวัดค่าไฟฟ้าได้นะครับมีมากมีน้อยต่างกันตามพื้นประเทศต่างกันความชื้นความแห้งแล้งแล้วแต่วัดได้หมดครับอุปกรณ์ตรวจจับละเอียดเล็กเท่านั้นเองที่จะทำได้
งั้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงๆมาเพื่อทดลองให้เห็นกับตาตัวเองก็พยายามศึกษาค้นคว้าผ่าน Google กันเลยนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลมีเยอะแต่พยายามดูข้อมูลที่มันถูกต้องเท่านั้นเองครับมีคำถามไหมครับคุณทองสุขจะบอกว่าจากนี้ไปดูก็ได้ครับนะครับขอบคุณครับI shall spring tomorrow จะกล่าวฝนตกนะครับชัดเจนก็มีกิจบ้างใช้บ้างบอกว่าต้องแลกข้อมูลกันนะครับการผันผวนการปั่นป่วนชัดเจนทุ่นไม่มีการกระเพื่อมนะครับอะไรที่มันค่อยสำคัญก็จะคาจะข้ามข้ามไปนะครับแต่ไม่ไปจอละเอียดก็สอดคล้องนะครับงั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันไม่ชอบมาปรากฏนะครับก็จะเรียนให้ทราบครั้งหนึ่งบังเอิญครับถือว่าไม่ได้บังเอิญนะครับคือบุรุษพุทโธนะครับที่อินโดนีเซียนะครับเขาบอกเป็นทรงพีระมิดเชฟนะครับนี่ถ้าถามผมนะครับเจดีย์ก็เป็นรูปแบบของพีระมิดอย่างหนึ่งไอ้ตรงนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญว่างั้นพุทธศาสนาในพราหมณ์นะครับอยู่ที่อินโดนีเซียมาก่อนที่อิสลามจะเข้ามานะครับการใช้เจดีย์ฐานที่2การย่อส่วนต่างๆนี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับงั้นตรงนี้ผมบอกว่างั้นพื้นที่เรื่องของศาสนาเราไม่แตะต้องกันคิดว่านั่งเดิมนั้นน่ะแถบอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเป็นพุทธนะเป็นพราหมณ์นะครับก็มีการค้าขายกับเปอร์เซียกับอิหร่านบ้างแล้วเป็นอิสลามทีหลังงั้นถ้าตั้งเดิมนะครับแหลมทองสุวรรณภูมิเนี่ยถึงชื่อสุวรรณภูมิแล้วเปลี่ยนเป็นมาลายูทีหลังเพราะเริ่มมีการค้าจากจาการ์ตาย่อจาการ์ตาขึ้นมาการ์กาโต้ก็ระเบิดตุ้มตุ้มตาปักเป็นรัชกาลที่5ก็หนีขึ้นมาเยอะหลายอย่างนะครับช่วงที่ภูมิปัญญาธรรมมางั้นพุทธศาสนาอยู่ที่สุมาตราชวาบาหลีติมอร์ฟิลิปปินส์บอร์เนียวมาก่อนอิสลามเท่านั้นเองณตอนนี้ทุกศาสนาของพวกเป็นคนดีนะงั้นเดี๋ยวพูดศาสนามากไปมันขัดแย้งกันเปล่าๆเป็นโชว์หลักฐานว่าเพราะถ้าเกิดเป็นอิสลามมาก่อนโอกาสจะมาสร้างศาสนาทางด้านศาสนาอื่นนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ครับใช่ไหมครับนี่เจอพอดีนะครับก็มาแทรกเล่าสู่กันฟังนั่นจะเป็นเรื่องของปัตตานีก็เนี่ยกรีกส์นะครับพิลาออฟไลท์อันเนี้ยชัดเจนมากเลยว่าเห็นไหมครับการส่วนตัวพลาสมาของไฟฟ้าของแสงมันเนื้อเดียวกันเลยตัวลำแสงเป็นตรงๆมีมาเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมเนี่ยตัวพลาสมาสปาร์คเข้าไปเนี่ยถ้าถามผมใต้โลกตรงนี้กับเบื้องบนเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันต้องมีเกิดรูขนาดใหญ่รูที่ว่านี้นะครับไม่ใช่รูแบบเป็นโพรงเป็นรูจริงคือเป็นรูของสนามแม่เหล็กดินลึกแต่ละชั้นเนี่ยก็มีแนวต้านของสั่นไฟฟ้าเหมือนกันชั้นบรรยากาศตูขึ้นไปผมบอกย้ำว่านะครับก็มีแนวต้านเหมือนกัน
เมฆนะครับท่านที่เครื่องบินชัดเจนมากว่าเมฆโอ้โหตั้งแต่ขึ้นไปเนี่ย1กิโลต่อกิโลต่อ100กิโลปั๊บเนี่ยเมฆมันเยอะมหาศาลลอยค่อยไปค่อยมาสวนทางกันทำไมเมฆขึ้นไปถึง10กิโลกว่านะจะเห็นเมฆอย่างน้อย5ชั้นแต่ละ5ทั้ง5ชั้นนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันเพราะในชั้นบรรยากาศก็มีสนามแม่เหล็กเป็นอย่างนี้เหมือนกันในดินก็มีงั้นถามว่าไอ้ตรงนี้ถ้ามันรั่วมันรั่วชั้นบรรยากาศภาคส่งอยู่ด้านบนภาครับอยู่ด้านล่างกับ2ภาคส่งด้านล่างภาครับอยู่ด้านบนหลักการนี้ขออนุญาตอธิบายพระอาจารย์รัตน์นะครับหลักการนี้คือหลักการที่พระอาจารย์ท่านใช้เครื่องเรียกฝนเรียกความชื้นในช่วงที่มีหมอกฝุ่นลงที่เชียงใหม่ปั๊บเนี่ยท่านเปิดเครื่องนี้ปั๊บเนี่ยความชื้นเริ่มมาความเย็นเริ่มมาดูดความชื้นมาหลักการในการคือส่งพลังงานขึ้นไปในชั้นบรรยากาศถ้าเกิดพายุมาฝนตกหนักเปิดเครื่องในการสลับขั้วหรืออีกด้านนึงปั๊บกลายเป็นไล่พายุผมเคยเปิดนะฮะที่บ้านผมเนี่ยโล่งเหมือนตาพายุที่อื่นฝนตกเวลาชาวบ้านถามก็ตอบไม่ได้ทดลองคือการทดลองบางอย่างเนี่ยคือเขาอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยมันทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยอย่างหน้าแล้งนะครับผมอยากจะเปิดเครื่องจริงนะเปิดเครื่องเพื่อจะเรียกฝนมาเนี่ยเรียกความชื้นมาให้มีความชุ่มชื้นขึ้นมาอยู่รอดได้ปั๊บแต่ว่ามันมีผลกระทบเพราะว่ารัศมีทำการนู่นนะครับ3กิโล5กิโลจากจุดที่เราปล่อยงั้นถ้ามีคนกล่าวหาเราก็แยกเหมือนกันก็ต้องตัวมันตัวเผือกไปก่อนนะแต่ณตรงนี้เนี่ยทั้งเครื่องเรียกและเครื่องไล่ก็มีอยู่งั้นถ้าถึงเวลาจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับก็ขอบคุณพระอาจารย์รัตน์ครับที่ท่านเมตตานะครับให้มาท่านกล้องถ่ายทอดสดภาพชัดๆนี่ก็จากพระอาจารย์รัตน์นะครับท่านให้มาวันเกิดท่านท่านเลยซื้อให้ผมนะครับเป็นการทำบุญวันเกิดท่านแล้วผมก็มาถ่ายทอดความรู้ต่ออีกทีนึงก็ชัดเจนนะครับงั้นพวกนี้มันบ่งบอกถึงความผิดปกติของสนามแม่เหล็กทั้งบนดินและใต้ดินนะเจอภาพเห็นใจไปตามเพจนี่คือดาวอังคารไอ้รอยตรงนี้นะครับถ้าถามผมนะในแง่ของปูมในแง่ของนิยายหรือเรื่องเล่ากันมาอ้อมันเกิดสงครามจักรวาลมีการลบพุ่งกันแล้วถูกระเบิดลูกใหญ่มาปั๊บมาถากดาวอังคารแต่ในแง่วิทยาศาสตร์แน่นอนครับมันถูกกระแสไฟฟ้ามหาศาลมากระแทกมันเกิดแนวนี้แกรนด์แคนยอนแพะเมืองผีเหมือนกันนะฮะถ้าเรานึกภาพว่าฟ้าผ่าธรรมดานะฟ้าผ่าเราปืนตู้หูดินแตกเป็นหลุมเป็นบ่อถ้าฟ้าผ่ามาพลังไฟฟ้าเท่ากับเขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อนนะแล้วมาต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้หินดินหลอมละลายรูปทรงตามแนวไปเป็นมาเราทดสอบได้ศึกษาผ่าน Google ภาพปีว่าเวลาปล่อยไฟฟ้าลงเหล็กปั๊บปล่อยอกมากปล่อยน้อยปั๊บเนี่ยเกิดการสะพัดให้พื้นผิวปั๊บเนี่ยออกมาแบบแกแคนยอนก็มีแบบแพะมังผีก็มีแบบดาวคานก็มีนะครับงั้นก่อนที่จะเกิดสงครามจักรวาลก่อนที่ถูกพลังงานไฟฟ้าจากอวกาศมหาศาลมากระแทกก่อนที่เกิดซุปเปอร์โซลาร์แฟร์มาเผาผลาญรูป6เดือนดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วสิ่งมีชีวิตนั้นทราบดีว่าภัยจะเกิดหาทางหลบออกมาครับถ้าดูนะดาวอังคารกลมนะกลมความเชื่อส่วนตัวจากการค้นคว้าข้อมูลผมเนี่ยก็มาสร้างดวงจันทร์เอาผู้หญิงและเด็กมาก่อนเงินผู้ชายบางส่วนอยู่ดาวอังคารโลกไม่แน่ใจปลอดเป็นไม่ปลอดภัยโลกไม่กลมนะครับ
ดาวอังคารยังกลมกว่าโลกนะบุบไปเยอะโลกเรามันเป็นเงี้ยคนละเรื่องกันเลยงั้นสิ่งที่เข้าใจสิ่งที่ประวัติศาสตร์เรียนรู้มาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเหมือนคอสมิกเรย์นักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนคิดว่าเป็นรังสีเพราะที่ความเร็วแสงแต่สุดท้ายไม่ใช่ก็เป็นเศษฝุ่นละอองเล็กๆน้อยๆแต่คลื่นที่ความเร็วแสงงั้นอะไรก็แล้วแต่เมื่อเจอข้อมูลใหม่นะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวาระด้วยเช่นเดียวกันอย่ายึดถือเพราะมีในตำราอย่าเพราะครูบาอาจารย์สอนมาอย่ายึดถือว่าผมพูดไปฟังเก็บข้อมูลจากหลายส่วนแล้วมาตึกตองดูว่ามันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างง่ายๆครับด้วยความเคารพศาสนาคริสต์อดัมกับอีวา2คนต้นแอปเปิ้ลกับงูอดัมอีวา2คนนี้นะครับสามารถผลิตคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งโลกได้นะครับวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าอดัมกับอีวาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากที่อื่นแล้วเอาตัวไข่ตัวสเปิร์มมันแล้วแต่ MBO มาด้วยเนี่ยแล้วมาเพาะขึ้นมาปั๊บเนี่ยหลากหลายคุณได้มากที่สุดถูกไหมครับแตกต่างนะครับงั้นยังเรื่องเอ็กโซดัสเนี่ยเรื่องของโมเสสที่แหวกทะเลแดงได้ปั๊บเนี่ยก็ชี้ชัดว่าณจุดนั้นมีอุกกาบาตกเกิดน้ำทะเลเกิดแห้งไปไม่มีบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างเป็นกันหมดนะครับนั่นที่อุกกาบาตกมาปั๊บโมเสสพาคนยืนผ่านทะเลแดงได้สุดท้ายแล้วก็คือวิทยาศาสตร์อธิบายได้งั้นตรงนี้นะครับบางงั้นอย่าถือว่าตำราเขาสอนมาถูกต้องแล้วเชื่อก่อนแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลใหม่ก็เปลี่ยนไปได้เหมือนการค้นคว้าคนเรามีการคิดนอกกรอบถ้าคนเราไม่คิดนอกกรอบเนี่ยโลกมันพัฒนาครับคนต่างๆสร้างไม่ได้คิดนอกกรอบดีแต่อย่าทำลายหลักการพื้นฐานเดิมพื้นฐานเดิมต้องมีอยู่เพื่อมาเปรียบเทียบกับข้อมูลใหม่นะครับเมฆม้วนเป็นเงาครับหลายที่ครับบางแสนชลบุรีเมฆม้วนเป็นงวงทอดยาวในแนวตั้งแบบแบบยุบงวงช้างใช่ไหมครับก็ถือว่าน่ากลัวนะครับผิดชันผิดปกติขอผิดปกติมาเรื่อยๆอันนี้เขาบอกว่าถ่ายที่หนองบัวลำพูนะครับเนี่ยท่านดูภาพพวกนี้ถ้าถามผมนะฮะเนี่ยสเปกตรัมแสงไฟฟ้าเห็นอยู่ในแนวนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยถ้าถามผมนะอธิบายครับเนี่ยเกิดการตกกระแทกขึ้นมาของพลังงานเกิดการระเบิดเป็นรูปเห็นประมาณนี้มันคอสติกเรย์ที่เข้ามาตกการคอสติกเรย์เข้ามาปั๊บใช่ไหมครับเป็นมีไฮโดรเจนมาเจือออกซิเจนปั๊บกระแทกจนมันเป็นรูปเป้งต่างๆนานาที่เป็นรูปแนวตั้งเอ็นไปเอ็นมาเนี่ยเป็นคอสติกคลาวด์เกิดจากคอสติกเรย์เข้ามากระทบชั้นบรรยากาศโลกครับอันนี้ก็ชัดเจนครับถามว่าดูจากนี้นะล่างขึ้นบนถ้าเป็นจานบินก็หัวอยู่ล่างฐานอยู่ข้างบนถ้าเขาบอกว่าไอ้หมวกเมฆไม่สีดุ้งเกิดจากแสงอาทิตย์ส่องมาปั๊บสะท้อนน้ำหรือน้ำแข็งชั้นในชั้นบรรยากาศในเมฆจึงไปเกิดเมฆสีดุ้งแต่นี่มันล่างขึ้นบนน่ะงั้นแสงกระแทกจากล่างขึ้นบนเหรอไม่ใช่ถูกไหมครับแสงจากบนลงล่างแต่แสงที่มาไม่ใช่แสงธรรมดามีพลังงานไฟฟ้ามีเหล็กไฟฟ้าปั๊บเกิดการสปาร์คตูมมาปั๊บเก
เกิดแบบนี้ผมอธิบายแบบนี้นะครับผมอธิบายแบบนี้ผมไม่ว่าผมถูกหรือผิดแล้วแต่นะครับผมอธิบายเข้าใจแบบนี้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่บอกชัดๆว่าโอโซนก็รั่วผนังเหล็กก็รั่วยิ่งเห็นถี่มากเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งบอกว่ามันรั่วรูรั่วเต็มไปหมดแล้วงั้นเมื่อรูรั่วมากขึ้นก็แปลว่าเกราะวันนั้นเบี้ยวมันอ่อนมันเคยหนาแน่นเคยหนักมันเบาบางเบาบางลงมันเคยอยู่ไกลจากโลกเรากับใกล้โลกเราเข้ามาทุกอย่างที่ชัดหมดนะครับเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลน่าจะแค่นี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็พบกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้ณวันนี้ก็เตือนเรื่องของพลังงานให้ระวังกันดีๆทั้งหลากหลายรูปแบบสวัสดีครับ